แล้วก็วงแบบที่3อ่ะก็คือ display หรือการแปลขบวนนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกเพราะว่ามันจะมีเรื่องดนตรีเดินแต่เราต้องเดินเป็นแบบรูปแบบใน1เพลงอ่ะเราแบบต้องอยู่หลายที่มากและเรื่องเพลงมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องจำบล็อกบล็อกกิ้งอ่ะว่าเออเราต้องเดินไปตรงนี้อยู่จังหวะนี้เดินไปตรง2อยู่จังหวะนี้แล้วก็ดิสเพย์อ่ะมันก็แบบไม่ได้เดินง่ายด้วยอ่ะแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบอย่างพวกคัลเลอร์การ์ดอะไรเงี้ยเออแยกไปอีกแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นนะแต่มันก็จะมีอยู่ในของวงด้วยดิสเพย์ก็จะไม่ได้แบบทำง่ายๆเลยก็คือเขาจะให้เราไปอยู่ในบล็อกกิ้งต่างๆแต่ว่าภาพรวมของด้านหน้าเออมันก็ต้องฟังรู้เรื่องด้วยว่าเพลงมันเป็นยังไงซาวมันเป็นไงอ่ะเขาแบบไม่ได้คิดแค่เออเดินไปทางนี้นะเป็นรูปอย่างนี้นะก็ต้องคิดอีกว่ากลุ่มเครื่องนี้ไปอยู่ตรงนี้มันจะได้ซาวแบบนี้เครื่องนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ซาวที่ออกมาเป็นไงอ่ะก็คือเราต้องได้ทั้งเพลงจำแม่นเลยอ่ะแล้วก็ต้องได้ทั้งการเดินด้วยอ่ะไปเราก็ได้มาย้ายมาที่โรงเรียนใหม่ที่โรงเรียนแบบในอำเภอเลยคราวนี้วงที่โรงเรียนนี้มีก็คือแบบลูกทุ่งทำให้เราแบบได้เปิดโลกได้ลองเป่าโน้ตที่แบบเป็นลูกทุ่งทำให้เราแบบได้ฝึกสำเนียงอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่วงโยเราก็จะเป่าแบบสไตล์แบบคลาสสิกอ่ะเสียงมันจะแบบแข็งๆทื่อๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป๊ะๆอะไรอ่ะแบบเป่าตัวนี้1จังหวะเป่าแบบนี้เป่า1จังหวะห้ามเป่าเกินอะไรเงี้ยส่วนลูกทุ่งมันก็จะมีความแบบมีโน้ตแหละมีไกด์แต่ว่าใส่ความแบบลูกเอื้อนเข้าไปส่วนเครื่องที่ได้เล่นตอนมัธยมแซกโซโฟนด้วยได้เพิ่มขึ้นมา1เครื่องความยากมันก็ไม่ยากหรอกมันจะง่ายกว่าคลาริเนตแต่ระบบนิ้วในเรื่องระบบนิ้วมันง่ายกว่าคลาริเนตแต่มันก็มีดีเทลมีรายละเอียดเล็กๆแหละที่ต้องปรับกันบ้างเพราะว่าเมาส์มันเหมือนคลาริเนตใช่ไหมล่ะมันก็เป่ากันได้เลยแต่เรื่องการกดนิ้วเราก็ต้องไปจำระบบนิ้วอีกทีได้แบบไปฝึกการไล่นิ้วใหม่แต่โดยรวมแล้วก็คือแบบมันง่ายกว่าคลาริเนตจริงๆ